Jarvis, open the mask. สวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่รายการ About a Toy รายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆก็เช่นเคยสำหรับคลิปนี้ก็เห็นกันแล้วนะครับเห็นใส่หมวก Iron Man Mark 5 นะครับก็แน่นอนครับเราก็จะมารีวิว CD-Toy Iron Man Mark 5 Mark 5 นี่เองนะครับจากหนังเรื่อง Iron Man ภาค 2 นะครับก็นับมาถึงณตอนนี้นะครับก็เรียกว่าทำออกมาถึง5มาร์คแล้วนะครับมีมาร์ค 2 มาร์ค 3 มาร์ค 4 มาร์ค 5 และมาร์ค 6 นะครับยังขาดมาร์ค 1 กับมาร์ค 7 นะครับซึ่งบอกเลยนะครับใครที่จะตาม CD-Toy หรือว่าถามว่า CD-Toy เนี่ยจะทำลายอื่นๆตัวอื่นๆมาร์คอื่นๆของ Iron Man มาอีกไหมก็บอกเลยนะครับว่าทาง CD-Toy เนี่ยก็เคยได้ปล่อยรูปเหมือนเป็นไลน์อัพนะครับออกมาในอนาคตนะครับออกมาอีกเพียบเลยแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆครับก็มีทั้ง7มาร์คหลักนะครับมาแน่นอนแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับมาร์ค 42ก็เปิดพีไปเรียบร้อยนะครับก็มาถึงตอนนี้นะครับเราไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องรีวิว CD Toy จงตรง Toy Mark 5 กันเลยครับเอาล่ะครับก่อนอื่นเราก็มาดูแพ็กเกจดีไซน์กันก่อนครับนี่หน้ากล่องก็จะใช้เป็นรูปฟิกเกอร์นะครับเป็นรูปของ Mark 5 มีแบบพื้นหลังจางๆอยู่ด้านหลังด้วยนะครับมีโลโก้ Iron Man 2 Mark 5 แล้วก็มีพวกรูปเมคานิกต่างๆนะครับด้านข้างก็เป็นแบบนี้ครับเป็นฟอร์แมตแพทเทิร์นเดียวกันกับกล่องอื่นๆมาร์คอื่นๆนี่ด้านข้างนี้มี Mark 5 ตัวจิ๋วๆอยู่อันนี้นะครับพลิกมาด้านหลังก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นแอคชั่นต่างๆนะครับแล้วก็นี่แน่นอนครับ Mark 5 ต้องมีกระเป๋ามาให้ด้วยก็ประมาณนี้นะครับโดยลูกเล่นของ CD Toy Iron Man นะครับก็จะเป็นแบบเดียวกันทุกๆกล่องนะครับโดยจะเปิดมาเนี่ยจะเจอเป็นรูปนี่เป็นรูปใหญ่ๆแล้วก็มี Arc Reactor ตรงนี้นะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับมันเจ๋งเพราะว่า2 ตัวแรกเนี่ยด้านหน้ามันเป็นแบบนี้ครับพอเปิดออกมามันก็จะกลายเป็นเหมือนเปิดหน้าอกออกมาอีกทีหนึ่งครับซึ่งมันสวยมากแต่พอมาตัวหลังๆนะครับเริ่มมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์เป็นแบบนี้ครับมันเลยดูไม่ค่อยลิงก์กันเท่าไหร่ oh, no. อันนี้ที่ผมติดใจผมขัดใจผมมากๆเลยไม่ชอบเลย นี่แล้วก็ทำการเปิดฝาครับเปิดฝาปั๊บก็จะเจอกับเป็นรูป Iron Man นะครับโชว์ Arc Reactor แบบโชว์เมคานิกตรงหน้าอกนะครับแล้วก็เปิดมาอีกชั้นอันนี้เป็นที่ดึงนะครับที่ดึงแบบดึงง่ายๆตัวแผ่นนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบการประกอบของ Display Stand นะครับก็จะเป็นตัวถาดของฟิกเกอร์แล้วนะครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้เป็นตัวฟิกเกอร์กับกระเป๋าอยู่ในถาดนะครับมีแค่นี้แล้วก็ถาดชั้นด้านล่างก็จะเป็นเหมือน CD Toy ตัวอื่นๆนะครับเป็นมือมาให้เปลี่ยนมีเอฟเฟกต์พาร์ทแล้วก็มีฐานแบบมาตรฐานครับออกมาแล้วครับจับหมุนตัวกันก่อนความสูงอยู่ที่18เซนติเมตรหรือเทียบเท่าสเกล1:10ครับเรามาดูดีเทลกันชัดๆใกล้ๆครับของ CD Toy Mark 5 ก็สำหรับ Mark 5 นะครับก็จะโทนสีแตกต่างจากตัวอื่นๆนะครับจะเป็นสีแดงกับสีเงินซึ่งตัวอื่นๆจะเป็นสีแดงกับทองเป็นหลักครับรายละเอียดต่างๆก็ดูคมชัดดีนะครับจะมีชิ้นส่วนแบบรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับคมชัดสวยงามArc Reactor ดูกันใกล้ๆครับนี่ Arc Reactor ก็สวยดีครับรายละเอียดดีมากเลยด้านหลังนะครับนี่เลยครับหนึ่งในความแตกต่างของ Mark 5 นะครับที่แตกต่างจากตัวอื่นคือมันจะไม่มีตรงปีกนะครับปีกอย่างเช่น Mark 6 นะครับมันจะกางปีกออกมาได้แบบนี้สำหรับบินนะครับบิน ปูดเป็นไอพ่นนะครับเพราะว่าในหนัง Mark 5 มันไม่มีฉากบินเลยนะครับมีแต่แบบฉากปะทะกันอย่างเดียวบนสนามเรสซิ่งนี่ครับแล้วก็การลงสีก็เป็นสีแดงเมทัลลิกนะครับเหมือนตัวอื่นๆเงางามสวยมากเลยนี่จับมาเทียบรุ่นกับพี่น้อง Iron Man นะครับทั้ง5 Mark 2 3 4 5 และ 6 ครับก็เรียกว่าดีไซน์ของ Mark 5 เนี่ยโดดเด่นสุดเลยนะครับเจ๋งอ่ะสวยจริงๆชิ้นส่วนของมือที่ให้มานะครับก็มีมาให้เพิ่มอีก3คู่ก็เหมือนกับ Mark ตัวอื่นเลยนะครับก็จะเป็นมือรูปแบบปล่อยพลังอันนี้นะครับรูปแบบปล่อยพลังก็จะมี2แบบนะครับแบบที่เป็นตันๆแบบนี้เป็นขาวๆนะครับกับที่มีรูเอาไว้เสียบเอฟเฟกต์พาร์ทได้นั่นเองกับมือรูปแบบที่เป็นแบบตรงๆนะครับแบมือยืดไปตรงๆแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นมือกำหมัดนะครับที่มากับบอดี้กระเป๋า Iron Man ก็เป็นชุดเกาะของ Mark 5 นะครับที่เป็นรูปแบบพับเก็บมาเป็นรูปร่างของกระเป๋านี่เองตามในหนังเลยครับก็จะเป็นชิ้นส่วนของพลาสติกนะครับไม่มีกลไกที่เปิดออกมาได้นะครับเป็นพร็อพเฉยๆเท่านั้นแล้วก็ลงสีเหมือนตัวเกราะ Iron Man เลยครับสีเมทัลลิกสีแดงกับสีเงินรายละเอียดสวยคมชัดดีครับไม่ใช่ไดแคสต์นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกก็สำหรับไอตัวกระเป๋าเนี่ยครับก็เป็นมาเป็นเพียงพร็อพเฉยๆนะครับไม่สามารถให้ Iron Man ทำท่าถือได้เลยนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมือนะมีแต่มือแบทั้งนั้นเลยกับมือกำหมัดเสียดายต่อไปชิ้นส่วน Effect Part นะครับก็มีมาให้4ชิ้นนะครับเหมือนกับ Mark อื่นๆเลยครับก็เป็นชิ้นส่วนวัสดุแบบเดียวกันนะครับเป็นแบบเคลียร์ใสพ่นสีเหลืองกับสีส้มนะครับเป็นแบบแสงไอพ่นนี่เองก็นำมาเสียบบนมือได้เลยครับก็นำมาเสียบบนมือได้เลยครับแต่เป็นมือที่เป็นรูนะครับแบบนี้แล้วก็ตรงใต้ฝ่าเท้าครับเสียบเข้าไปเลยครับเป็นไอพ่นตรงฝ่าเท้าTo Infinity and Beyond และชิ้นส่วนของ Display Stand นะครับก็เป็นชิ้นอะคริลิกใสมีสกีโลโก้หนังนะครับ Iron Man 2 Mark 5 นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นแบบ Mark อื่นๆเป๊ะเลยครับแบบเดียวกันก็นำมาประกอบได้เลยครับนี่ Iron Man บินแล้วครับบินลอยตัวได้อย่างสวยงามหรือจะทำท่า Iron Man กำลังเหาะกำลังบินนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับตรงมือจับเนี่ยเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้ปั๊บแล้วเอาตรงตัวแขนนะครับแกะออกมาเสียบอันนี้แทนครับไปปั๊บปั๊บแล้วก็ดันขึ้นแบบนี้ครับแบบนี้แล้วเอา Iron Man จัดทำท่าบินนะครับแล้วก็เอามาเสียบไปได้เลยล็อกไว้นะครับตรงเอวกับตรงเป้าต่อไปเราก็จะมาดูจุดขยับของ Mark 5 CD-Toy ตัวนี้กันครับมาดูส่วนหัวกันครับส่วนหัวก็สามารถหมุนได้รอบแบบนี้เลยสามารถหันซ้ายหันขวาก้มหน้าสุดๆแบบนี้เงยหน้าก็สุดๆได้เพียงเท่านี้ครับประมาณนี้ก็องศาช่วงแขนครับสามารถกางเหยียดตรงออกไปด้านข้างได้แบบนี้เลยนี่บริเวณหัวไหล่ครับก็จะมีจุดขยับทำให้ไม่ติดขัดนะครับในการขยับโพสท่าต่างๆนะครับเนี่ยมันจะมีข้อต่อตรงนี้นะครับก็สามารถหมุนบิดชูแขนได้สบายๆกางแขนไปทางไหนก็ได้ครับข้างหน้าก็ได้การงอข้อศอกง อได้มากกว่า90องศาครับทำท่าปวดหัวได้เลยข้อมือก็เป็นข้อต่อครับหมุนได้รอบแล้วก็กระดกได้นิดๆหน่อยๆครับนี่ก็สามารถทำท่าไอรอนแมนปล่อยพลังได้สบายๆครับแบบนี้นี่สวยอะบริเวณกลางลำตัวครับก็มีข้อต่ออันนี้เอาแบบไม่ดึงนะครับถ้าไม่ดึงก็จะบิดได้แบบนี้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเราดึงขึ้นมาปั๊บนี่มันก็จะเพิ่มองศาการหมุนตัวได้นะครับได้เยอะเลยทีเดียวอันนี้จำเป็นมากๆนะครับในการโพสท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งเดี๋ยวเราจะมาโพสกันให้ดูครับแล้วก็ตามที่บอกไปนะครับ Mark 5 จะไม่มีตัวปีกข้างหลังนะครับตรงนี้ตัดออกไปมาดูจุดขยับต้นขากันครับต้นขานี้ก็จะเป็นเหมือนต้นอื่นครับสามารถดึงขึ้นมาดึงลงมาได้นะครับไม่ใช่ดึงขึ้นดึงลงมาแบบนี้นี่ลงมาได้เยอะเลยนะครับเพื่อเพิ่มองศาการยกขาได้สุดๆนี่เองแบบนี้เลยครับแล้วก็สามารถงอเข่าได้ครับปั๊บก็จะงอได้สุดๆแบบนี้ครับอันนี้คือสุดแล้วนะครับถือว่าเยอะใช้ได้เลยแล้วก็จุดขยับข้อเท้าครับสามารถหมุนบิดแล้วก็กระดกได้ครับหรือว่าจะทำให้มันเป็นระนาบกับพื้นได้นะครับเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการยืนได้แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการรีวิว Iron Man ในทุกๆคลิปของผมนะครับก็คือการสอนโพสท่า Super Hero Landing นี่เองเดี๋ยวเรามาสอนโพสกันเลยครับทำตามผมกันได้เลยแบบนี้นี่ครับโอ้โหเรียกว่าอย่างง่ายเลยนะครับไม่ยากเลยหลายๆคนเห็นบ่นว่าแบบโอ้ยทำยากทำไม่ได้สักทีนะครับลองค่อยๆทำตามอยู่นะครับผมว่ามันง่ายมากเลยแค่จับหลักมันดีๆนะครับก็คือมันต้องดึงตรงลำตัวนะครับดึงออกมาก่อนแล้วก็ดึงช่วงต้นขาออกมาครับมันถึงจะทำได้อย่างแบบสมบูรณ์แบบครับแบบนี้นี่เรียงกันพร้อมหน้าครับ5มาร์กกับตู้ Hall of Armor นะครับก็พูดเลยนะครับพูดตลอดเลยนะครับว่าใครที่สะสม CD-Toy นะครับแล้วพลาดแล้วแบบเฮ้ยไม่สนใจตู้นะครับผมขอบอกเลยนะครับว่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าตู้จริงๆราคาก็ไม่ได้แรงเลยนะครับแล้วพอมี Iron Man บวกกับตู้เนี่ยครับโหมันยิ่งดูแบบดูมีพลังดูสวยมากเลยนะครับไปเดี๋ยวเราลองมาใส่ตู้แล้วก็เปิดไฟกันดูครับนี่เข้าตู้เรียบร้อยนะครับโอ้โหดูแบบมีพลังสวยอลังการแบบสุดๆเลยครับขั้นตอนสุดท้ายครับเรามาเปิดไฟกันครับแต่เดี๋ยวขอปิดไฟก่อนครับงงเปิดไฟปิดไฟอะไรกันปิดไฟแล้วก็เปิดไฟครับโอ้โหอย่างสวยเลย wow. เดี๋ยวขอปิดม่านอีกนะครับเพิ่มความมืดเข้าไปอีกนี่ครับสวยงามอลังการจริงๆเอาละครับแล้วทั้งหมดก็คือรีวิว CD Toy Iron Man Mark 5 นะครับก็เห็นกันไปแล้วนะครับก็ออกมาทั้งหมด5 Mark กันไปแล้วนะครับสำหรับค่าย CD Toy นะครับหรือว่าจงตงทอยที่เป็นค่ายจีนนะครับก็มีหลายๆคนน่าจะมีคำถามคาใจนะครับผมก็ไปเห็นดราม่าในกลุ่มนะครับของ CD Toy เองก็มีดราม่าเหมือนกันนะครับว่าค่ายเนี้ยเป็นค่ายจีนตกลงมันได้ลิขสิทธิ์จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลายๆคนน่าจะไม่ค่อยมั่นใจกับคำว่าค่ายจีนนะครับสำหรับงานจีนค่าย CD Toy เนี่ยก็ได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องแน่นอนนะครับจากมาเวลมั่นใจได้เลยนะครับ ก็สำหรับมาร์ค 5 นะครับก็เรียกว่าจะแตกต่างแล้วก็คุ้มค่ากว่าตัวอื่นๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีกระเป๋ามาให้ด้วยซึ่งตัวอื่นจะไม่มีนะครับมีแค่เอฟเฟกต์พาร์ทกับชิ้นส่วนมือกับฐานแค่นั้นนะครับก็ส่วนตัวแล้วตัวนี้ผมว่ามันก็ดูแปลกดีไซน์มันดูแบบโดดเด่นขึ้นมานะครับมันก็เจ๋งดีนะครับผมก็ชอบเหมือนกันถึงได้ซื้อหมวกมาเนี่ยก็สำหรับตัวนี้นะครับก็สนนราคาพรีออเดอร์นะครับผมพรีออเดอร์มาในราคา650 บาทนะครับสำหรับ Hall of Armor นะครับก็ราคาเดียวกันนะครับ650 บาทซึ่งมันมีการปรับราคาขึ้นมานะครับจากมาร์ค 3นะครับมาร์ค 3ตัวแรกเนี่ยออกมาแค่550 บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้ Iron Man ลิขสิทธิ์แท้โคตรถูกเลยครับ500 กว่าบาทและงานดีมากๆนะครับเรียกว่าค่ายลุงบันนะชิดซ้ายไปเลยนะครับก็ขอแนะนำเลยนะครับเห็นว่าฮอตทอยมันอาจจะแบบราคาแรงเกินไปเอื้อมไม่ถึงนะครับผมก็ขอแนะนำนะครับอันนี้เหมาะมากเลยนะครับไม่กินพื้นที่เหมือนฮอตทอยนะครับอันนี้สเกลแค่1:10นะครับก็จะเล็กกว่าฮอตทอยเยอะเลยนะครับประหยัดพื้นที่เยอะเอาละครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องนะครับช่องรีวิว A+Studio หรือว่าจะเป็นพาเที่ยวนะครับก็จะมีช่วงเป็นคลิป Go Around นะครับหรือว่าจะเป็นช่วงโชว์พาวนะครับก็จะเป็นการรีวิวสิ่งของอื่นๆนะครับที่ไม่เกี่ยวกับของเล่นนะครับก็ตามไปชมคลิปกันได้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ตาม Subscribe กันได้นะครับส่วนสำหรับคลิปนี้คงต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับรายการ About Toy ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/a+studio v2 นะครับสวัสดีครับ